สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะไม่ได้ทำคลิปมาสนานค่ะวันนี้ดิฉันจะถ่ายวิดีโอให้ดูไม้ใบภายในบ้านนะคะที่ปลูกไว้ว่ามีต้นอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นว่านนะคะหลากหลายเลยค่ะซึ่งดิฉันปลูกไว้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีคนให้มานะคะแล้วก็บางทีเราก็ซื้อหาบ้างไม่แพงนะคะจะให้ดูค่ะนี่คือต้นเศรษฐีวินสันนะคะที่ปลูกไว้ภายในบ้านแล้วก็ว่านนกคุ้มว่านขุนแผนค่ะโอ้ยเซียนนะคะแล้วก็ต้นนี้จำไม่ได้เลยค่ะว่าต้นอะไรนี่นะคะมีต้นเล็กด้วยแล้วก็นี่เศรษฐีวินสันนะคะอีกต้นหนึ่งซึ่งใหญ่มากที่จริงตอนแรกเราได้มาเป็นต้นเล็กๆค่ะแล้วพอเรามาใส่ในกระถางใหญ่แบบนี้นะคะเขาก็โตเลยค่ะโตวันโตคืนเลยนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะกำลังออกดอกเลยค่ะและนี่ก็โป๊ยเซียนอีกต้นหนึ่งนะคะทีแรกก็ได้มาต้นเล็กๆค่ะพอปลูกไว้เขาก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะต้นนี้นะคะถุงเงินถุงทองค่ะและนี่นะคะลิ้นมังกรใช่ไหมคะมีต้นนางกวักนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นว่านเศรษฐีน่าจะใช่นะคะแล้วก็นั่นลิ้นมังกรอีกต้นหนึ่งนี่คือถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็อันนี้ต้นรวยไม่เลิกค่ะมีบัวด้วยนะคะบัวเล็กๆนะคะบัวจิ๋วค่ะเขาบอกว่าเป็นบัวสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ดิฉันจัดไว้นะคะเนี่ยจะมีพระพิฆเนศนะคะจัดไว้เป็นมุมแบบนี้นะคะให้สวยงามค่ะประดับประดาบ้านนะคะเยลลี่นะคะไม่ค่อยงามค่ะโดนหนอนกินใบนะคะอันนี้ก็ฟิโลนะคะอันนี้คือเศรษฐีเรือนนอกนะคะซึ่งเคยออกดอกไปแล้วนะคะแล้วก็ทำคลิปไปแล้วอันนี้นางกวักโดนหนอนกินใบเหมือนกันค่ะงอกมาใหม่นี่ก็ว่านนะคะนี่ก็ว่านอีกชนิดนึงค่ะอันนี้คือฤาษีนะคะต้นฤาษีผสมค่ะและนี่ก็คือว่านนกยูงลำแพนนะคะนี่โปยเซียนค่ะอันนี้ก็คือว่านงาช้างนะคะว่านงาช้างจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะการปลูกไม้ใบนะคะก็ทำให้เรามีความเพลิดเพลินนะคะเป็นงานอดิเรกอย่างนึงทำให้เรามีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตนะคะแล้วก็ภายในบ้านของดิฉันนี่นะคะจะร่มรื่นมากเลยค่ะมีความเขียวชอุ่มนะคะของใบไม้ต่างๆก็อยากจะชักชวนให้ทุกๆคนนะคะหันมาปลูกไม้ใบนะคะหรือไม้ดอกหรือว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรก็ได้ค่ะเพื่อสร้างความเขียวชอุ่มให้ภายในจิตใจเราสดชื่นนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วดิฉันจะนำเสนอคลิปอื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ